โปรเจกต์นี้นะคะชื่อว่า Grand Man Academy นะคะก็จะเป็นซีรีส์ที่วันกับแววกำกับเรื่องแรกนะคะของทางนาดาวจะเป็นลักษณะยังไงเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะซึ่งก็ดำเนินเรื่องเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักในหมู่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ละคนคาแรคเตอร์บทบาทเป็นยังไงบ้างทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคนไหนดีแต่ละคนพูดก็ได้แต่ละคนพูดครับผมเจมส์นะครับรับบทเป็นเลิฟครับแล้วเป็นเด็กผู้ชายปีหนึ่งครับนี่เราจะมีดาวอยู่เด็กปีหนึ่งโรงเรียนเกรทแมนนาก็เป็นเด็กที่สดใสร่าเริงแล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อยครับผมก็เข้ามาเรียนที่นี่เนาะแล้วก็เกิดชอบรุ่นพี่คนหนึ่งในโรงเรียนขึ้นมาครับครับผมวาเช่ครับผมรับบทเป็นกู๊ดครับอยู่ปีที่3นะครับผมในเรื่องโอ้โหในเรื่องนี้ครับรับบทเป็นพี่ชายของน้องนิวครับผมก็เป็นคนขยันครับมีความเป็นเส้นตรงแล้วก็มีความเป๊ะในตัวสูงมากครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นผู้คุมหอครับทุกคนต้องเคารพผมนะฮะแย่ครับครับเตยก็รับบทเป็นนิวเคลียร์นะครับเป็นเด็กปี1ครับเพิ่งเข้ามาโรงเรียนก็เห็นไอซ์เป็นไอดอลครับแบบอยากเข้าโรงเรียนนี้เพราะไอซ์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังบวกแล้วก็ energy เยอะมากคือดีดตลอดเวลาค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นโรสค่ะเป็นคนรักของไอซ์ค่ะก็เรื่องนี้ก็คือคาแรคเตอร์จะต่างจากเรื่องอื่นก็คือจะเป็นสาวแล้วเรื่องนี้ก็คือจะค่อนข้างก็จะเป็นสาวแต่งตัวแบบนี้อะค่ะแล้วก็สวยๆเลิศๆอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะก็รับบทเป็นน้องหมอนะคะในเรื่องก็จะเป็นคาแรคเตอร์ใสๆค่ะเป็นเด็กร่าเริงค่ะในเรื่องก็แอบชอบรุ่นพี่คนนึงที่เป็นตัวท็อปของโรงเรียนค่ะก็คือพี่เวียรับบทโดยพี่ไอซ์นั่นเองค่ะขอบคุณค่ะครับผมแจ็คกี้นะครับรับบทเป็นเม่นครับผมก็เม่นก็จะเป็นคนซื่อๆครับแล้วก็รักใครรักจริงครับผมครับก็ผมรับบทเป็นชอนครับก็เป็นปีมีดาว2ดวงเนาะเป็นปี2ก็เหมือนเป็นคนสุขุมเป็นคนเยือกเย็นแต่เข้ามาโรงเรียนนี้เพราะแบบเหมือนมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องการจะทำครับครับน้องเจเจนะครับครับน้องเจเจรับบทเป็นแตงโมครับเป็นรุ่นพี่ปี3ครับผมก็แตงโมจะเป็นคนที่ค่อนข้างร่าเริงครับแล้วก็แบบสนุกสนานเป็นคนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นตัวท็อปครับผมตัวท็อปนะแต่ว่ารองเป็นรองท็อปครับรองท็อปครับครับครับผมเสียงแหบนิดนึงครับขออภัยไว้ที่ตรงนี้ก่อนก็รับไอซ์นะครับรับบทเป็นเวียครับผมเวียเนี่ยก็จะเป็นรุ่นพี่ปี3ซึ่งก็เป็นตัวท็อปของโรงเรียนมาแบบ2ปีแล้วก็คือปี1กับปี2แล้วปี3เนี่ยก็คือเหมือนเขาพยายามจะทำให้ตัวเองเป็นตัวท็อปของตัวโรงเรียนให้ได้เพื่อทำตามความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนิทกับแตงโมเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนจริงจังอะไรครับแก้มหน่อยแก้มหนึ่งทีแก้มโอเคครับมาทั้งหมดหลายทีนี่ครับความสนุกสนานของซีรีส์นี้จะเป็นยังไงครับความสนุกสนานของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือมันก็จะเป็นแบบซีรีส์ความสัมพันธ์แต่ว่ามันจะมียังไงดีนะเป็นเรื่องของโรงเรียนชายล้วนที่เซตอัพหรือฉากหลังเนี่ยค่ะมันจะพิเศษมันจะอยู่กลางภูเขาแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กผู้ชายทุกคนอ่ะเจอตัวเองในแบบเวอร์ชันที่ดีขึ้นนี่อย่างงี้ติดตามทางไหนยังไงพี่แววพี่กันค่ะคู่กันค่ะแววติดตามได้ที่ช่องอันนี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของ LINE TV นะคะค่ะจะเริ่มออนแอร์วันที่6กุมภาพันธ์ค่ะทุกวันพุธเวลา 20:00 นค่ะมี8ตอนค่ะมีทั้งหมด8 EP ค่ะ